ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมกำลังพูดตอนนี้วันพระรัดสบดีที่16นะครับประมาณสองทุ่มกว,กว่าที่ประเทศไทยนะครับ2 5 6 6กเอ่อก็วันนี้ตื่นเช้านะครับที่อเมริกานี่เป็นเวลาประมาณ6นาฬิกานะตอนเช้าตื่นน่าตีห้าก็ติดตามข่าวสารนั่งสมาธิเล็กน้อยแล้วก็ทำสมาธิในม้านั่งนะแล้วก็ นั่งดูข่าวสารต่างๆนะก็มาถึงเรื่องของการเลือกตั้งเนะี่ยเพื่อไทยได้ประกาศว่าถ้าถึง310นะคุณทักษิณนี่ประกาศยังไงก็แลนสไลด์นะนะครับก็เรียกว่าโน่นะจะถึง300นะแล้ว310วนี่เป,นเป็นเป้าที่อยากจะให้ได้บางั้นเถอะนะครับถึงขนาดว่าถ้าได้310ก็ไม่ต้องรวมพักไหนเนะี่ยนั่นอาจจะเป็นเพราะว่ามีข่าวมีกระแสว่าจะไปรวมกับบิ๊กป้อมนะ ก็เลยต้องแก้เกมด้วยการบอกว่าถ้าถึง3า0อะ่ะช่วยกันดันไปอะ่ะนะก็ไม่ต้องรวมกับใครไงที่ว่าไม่รวมกับใครเนี่ยผมว่าที่จริงก็คือจะตีข่าวไปว่าไม่ได้รวมกับนะเอ่อพักพลังประชารัฐแล้วเมื่อวานเนี่ยนะก็มีข่าวว่ามีการพบปะกันระหว่างอนุทินกับประวิทย์ประวิทยนะ ซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่เกินความคาดหมายครับไม่เกินความคาดหมายว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะกระแสการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันต้องแบ่งข้างเพื่อไทยเองก็จะโดนบีบครผมเองก็แย่ไปเยอะนะเพราะเห็นแล้วว่าถ้าเพื่อไทยจะเล่นแบบนะจะเอาอย่างเดียวเนี่ยหวังจะได้หวังจะได้แล้วจังหวะเนี้ยนะจะโกยเข้าตัวเองข้างเดียวแล้วคิดว่ามันจะแลนสไลด์เนี่ยมันเป็นเรื่องน่าห่วงนะ พักมานเนี่ยนะมีอยู่แล้ว250ใช่ไหมต้องใช้คำว่ามานนะวันนี้ประวัติศาสตร์การเลือกตั้งจะต้องถูกปีบให้ไปสู่ลักษณะของการเป็นพักเทพพรรมานกระแสสังคมในวันนี้นะการต่อต้านการอยู่ต่อของประยุทธ์หรือนะอำนาจคอสอชอเนี่ยมันก็จะชัดขึ้นนะคนไทยเริ่มฉลาดขึ้นนะเราจะสังเกตเห็นว่า รู้ว่าภารกิจเฉพาะหน้าถ้าต้องการให้ประเทศไทยมันลืมตาอาปากเนี่ยเอาทหารแก่จากทำเนียบคือจะให้คอสชอเนี่ยกลับไปสู่ทำเนียบได้อีกแปลว่าประวิธเองก็ไม่ควรจะได้เข้าไปอีกที่จริงผมนะเสนอขนาดว่าต้องให้คอสชะเ,เว้นวักทางการเมืองแต่นั่นต้องอาศัยพลังประชาชนออกมาบีบแต่มันไม่มีม็อบที่ไหนที่เข้าใจภารกิจตรงเนี้ไม่มีแรงพอพรรคการเมืองก็จะไปเลือกตั้งอย่างเดียวนะครับ ผมก็ให้ตั้งมวลชนมดแดงล้มช้างเนี่ยเตรียมเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่ว่าภารกิจนะเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยต้องปิดสวิตสบอจากนั้นนะครไม่ว่าจะเป็นสารรัฐมนูญหรือว่ากกตที่ทําหน้าที่ไม่ดีเราต้องกําจัดต้องจัดการต้องบีบนะแล้วนอกจากจะเอาชนะผ่านการเลือกตั้งได้นะโดย3ข้อแรกเนี่ยเน้นที่ช่วยการเลือกตั้งะข้อที่4คือ ต้องเผื่อไว้เลยว่ามันจะยุบพักแน่มันจะรัดประหาแน่เนี่ยนะถ้าเกิดว่าฝั่งเราชนะนะครับถ้าเกิดว่าฝั่งประชาธิปไตยชนะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชนะเนี่ยนะนะชนะไม่เด็ดขาดเนี่ยก็จะโดนมันนะปล้นเหมือนครั้งที่ผ่านมาเราประมาทประวิทย์ยประยุทธ์ไม่ได้นะ แล้วล่าสุดเนี่ยนะผมเนเห็นข่าวล่าสุดนี่เลยนะเรพอเตอร์รายงานเนี่ยสรนวุฒิสันเกรสสเพื่อชาติที่ด่าประยุทธ์เนี่ยหูอย่างหนักนะท้าตีท้าชกเป็นไงครับวันนี้เนี่ยสันดานมนุษย์เราเนี่ยวันเวลามันผ่านมันพิสูจน์นะสรันวุฒิอวยประยุทธ์นะประคองประเทศฝาวิกฤตเศรษฐกษิจโลกนี่ หลังยุบสภาจะไปสมัครสมาชิกรวมไทยสร้างชาติทันทีประยุทธ์ก็ดิ้นสุดๆนะครับทีนี้เกมแยกระหว่างประยุทธ์ประวิทย์เนี่ยผมว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดอกเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยการไปพูดคุยกันระหว่างอนุทินกับประวิทย์เนี่ยประเด็นหลักๆวันนี้น่าจะเป็นลักษณะว่านะรวมกันต้านทักษิณกระแสต้านทักษิณเนี่ยจะมารุนแรงขึ้นต้านชินวัตร นะรวมพร้อมๆไปกับกระแสไม่เอาก้าวไกลซึ่งเป็นพักล้มเจ้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะยัดเยียดความสศกปลกในการเลือกตั้งมันจะโผล่ขึ้นแะแปลว่าคอสอชอมันไม่พร้อมจะไปมันไม่ยินยอมจะไปนะเพราะในการต่อสู้เนี่ยก็ต้องพิจารณากันให้ดีผมบอกเลยว่านะใน facebook ผมนะครับให้ข้อคิด ง่ายๆให้เป็นหลักนะนี่ไม่ใช่ความคิดผมนะหลายคนโจมตรีว่าบริหารไม่เป็นถ้าผลเอกประยุทธ์บริหารเศรษฐกิจแย่ก็ให้ไปดูเศรษฐกิจในหลายประเทศว่าแย่กว่าประเทศไทยมากแค่ไหนผมจึงมาอยู่กับผลเอกประยุทธ์อันนี้ก็นะเลวร้ายยิ่งกว่าไม่รู้อันนี้อาจจะอาจจะเลวร้ายยิ่งกว่านะปักโบอีกนะโบเนี่ยเราไม่ให้ราคามาก แต่วันนี้นะคือเป็นสสที่อยู่มายาวนานนะนี่การอภ้ปลายนีนะ่คือลักษณะของพวกที่แสดงตัวเป็น <c oughs> เอกชนเอ่อวีรชนเอกชนนะชอบวางท่าวางความเก่งนะที่สุดแล้วเนี่ยพวกนี้เนีนะเขาเรียกกิเลสตัณหาจัดอีโก้จัดเนี่ยนะที่สุดแล้วก็ไม่ได้ดังใจก็จะเปลี่ยนแบบไม่มีอุดมการ วันเวลามันพิสูจน์ค่าของสรันวุฒิสรันเกตแล้วนะก็อย่างว่าอาชีพการเมืองเมื่อที่หนึ่งอยู่ไม่ได้มันก็ต้องไปที่อื่นแล้วนะครับอยู่กับการเมืองมายาวนานนี่นะแล้วเนี่ยเราก็ได้รู้ได้เห็นนะครับสิ่งที่ผมอา่าได้พิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้นะก็เรื่องอนุทินดอดพบปั๊มเนี่ยกระแสมันจะบีบให้ฝ่ายค้านเนี่ยนะต้องจับมือกันนะ คือบีบเพื่อไทยไม่ให้จับมือกับฝั่งเผด็จการแล้วถ้าไม่ชัดตรงนี้ก็เป็นอันตรายกับเราด้วยนะกับโดยพาะกับเพื่อไทยเพราะฉะนั้นวันนี้นะอดีตที่ว่าพักเทพพักมาเนี่ยมันจะกลับมาอีกอันรักนิยมเนี่ยมันไม่มีทางเลือกมันจะต้องใช้วิธีการนี้ตอนแรกจะหลอกล่อให้เราแตกให้เพื่อไทยแตกนะคะแนนเสียงเพื่อไทยแตกอะไรเงี้ยนะตีเพื่อไทยแลนะ้วแหละแต่ว่ากระแสสังคมเนี่ยมันจะทําให รอยแยกระหว่างพรรคฝั่งโจราธิปไตยแล้ฝั่งมารเนี่ยนะกับฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งเดิมเขาเรียกพรรคเทพพรรคมารเนี่ยมันจะกลับไปอีกนะแต่เนี้ยตัวที่จะต้องบอกพี่น้องไว้ก่อนเนี่ยแล้วเป็นสาระของวันนี้เนี่ยก็คือว่าการแก้ปัญหาต้องมองเหตุนะให้ชัดถ้าเราเนี่ยนะปัญหาคือจะชนะการเลือกตั้งแบบใสสะอาดบริสุทธิ์เนี่ย มันยากเนี่ยเราต้องไปถามว่าจริงๆเนี่ยปัญหามันอยู่ที่การที่พรรครวมรัฐบาลได้คะแนนเสียงไม่ถึง250หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เรากำลังมีปัญหาว่าต่อให้เราชนะนะเราจะไม่ได้เป็นรัฐบาลพาออ่อสวเนี่ยอันนี้มันชัดอยู่แล้วแต่เมื่อร่วมันชัดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามจะต้องให้ได้3 7 7 3 1ออะอไรเงี้ยนะ จริงๆนะการพยายามให้ได้เสียงเยอะเนี่ยเป็นเรื่องดีนะเพราะว่านะครับมันก็คือดีอยู่แล้วไม่มีเสียนะมันจะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยโอกาสก็จะมากขึ้นแต่ว่าถ้าเราไปวางเป้าไว้ที่377เนี่ยนะแปลว่าเรายอมรับความอายุติธรรมยอมรับนะโจราธิปไตยยอมรับอำนาจสอวอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ไม่ถูก สอวอเนี่ยไม่ควรจะมีสิทธิ์มาเลือกนายกแม้ว่ารัฐมนูนมันจะผ่านไปก็แล้วแต่วิธีการลงประชามตินะจังหวะที่คนเบื่อเต็มทีคนก็กากาไปแล้วไม่รู้ว่ามีการโกงอะไรยังไงด้วยเพราะนั้นเนี่ยนะในการเลือกตั้งนอกจากจะเตรียมการปิดสวิตสอวอให้เรียกให้แน่ใจได้เลยว่ายังไงเนี่ยนะมันก็จะต้องไม่ไปลงคะแนนเสียงนะซึ่งวันนี้ไม่มีใครทำนะการหยุดโกงคอสอชอนี่รู้มันจะโกงนะมันจะเล่นทุกทางนะ ทั้งซื้อตัวสอสอดูดตัวสอสอทำลายล้างยุบพักอะไรทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเตรียมการเผื่อไว้หมดเลยคราวนี้คือการต่อสู้นะฝั่งประชาธิปไตยเราเนี่ยนิ่งนอนใจไม่ได้นะผมจะชี้ให้เห็นว่าในการเลือกตั้งสองครั้งหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยคะแนนเสียงเราไม่ได้โด่งขนาดนั้นเวลาที่เพื่อไทยหาเสียงว่าจะต้องได้ที่310%เนี่ยนะ นะอยากจะให้ได้310เนี่ยผมก็ต้องเตือนนะเตือนสติฝั่งเพื่อไทยก้าวไกลและฝั่งพี่น้องประชาชนฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยว่าการจะไล่ค <c oughs> อสชออกไปจากการเมืองนะไม่ใช่ง่ายนะโดยเพราะผ่านการเลือกตั้งเนี่ยพาพี่น้องย้อนไปดูการเลือกตั้งเมื่อปี2 5 5 4ที่คุณยิ่งลักษ์เอาชนะนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะตอนนั้นนะครับ พักเพื่อไทยได้265นะ265ที่นั่งโดยที่ทางฝั่งคุณอภิสิทธิ์เนี่ยได้164ที่นั่งนะครับแล้วไปดูผลนะในหน้าเวลานั้นนะยังไม่มีก้าวไกลนะ แล้วเลือกตั้งตอนนั้นเนี่ยนะฮะพลังประชาชนนี่แยกไปเรียบร้อยแล้วนะพลังประชาชน,นแยกไปเรียบร้อยเอ่อโท่าทีไม่ใช่ภูมิใจไทยนะแยกออกไปจากพลังประชาชน,นเรียบร้อยแล้วนะกอบภูมิใจไทยเนี่ยไปอยู่ฝั่งเผด็จการชัดเจนนะไปช่วยประชาธิปัตปัก็ก่อนหน้านั้นนะที่ล้มรัฐบาลคุณสมัครคุณสมชายแนละ้ว ภูมิใจไทยนะครับซึ่งเคยอยู่กับรัฐบาลเพื่อไทยมาก่อนเนี่ยนะพลังประชาชนโทษทีก็มากลายเป็นภูมิใจไทยแยกออกไปตอนนั้นเนี่ยมันได้แค่นะเท่าไหรอ่อ่ะสานะชาติไทยพัฒนาซึ่งวันนี้ก็ร่วมนะฝั่งคอสชน่แหละได้19 ณเวลานั้นเนี่ยนะเราจะเห็นว่ามันเป็นการบอกตุฐานะของพักเพื่อไทยวันนี้ได้ชัดเจนที่สุดว่าทัดดีที่สุดนี่นะพลังความแค้นประชาธิที่ปัดมาแล้วที่สำคัญก็คือยังไม่มีพักคอสชอ <c oughs> <c oughs> เพื่อไทยได้265นั่นนะไอ้ที่หายไปทั้งหมดเนี่ยจาก377นะครับเมื่อสมัยคุณทักษิณเนี่ย ก็เราก็มองในวันนี้แหละคือเนื้อแท้ของเสื้อแดงเสื้อแดงรวมพลังกันถึงที่สุดเพราะโดนฆ่าตายมาก่อนไงโดนนะแค้นจัดเนี่ยดีสุดได้265เราต้องอยู่บนฐานความจริงนะพี่น้องไม่ว่าจำนวนสอสมันจะนะมีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนอะไรไปบ้างเนี่ยมันก็มีทั้งเราได้และก็เราเสียนะการย้ายข้างอะไรทั้งหมดเนี่ยเพราะในแต่ละจังหวัดเนี่ยถ้าสสอย้ายออกหรือเปลี่ยนตัวเนี่ย เสียงมันมันกระทบแน่นะครับเพราะบ้านเมืองเราเนี่ยมันยังไม่ได้ใสบริสุธดขนาดเลือกตามนโยบายด้วยอย่างเงี้ยมันยังมีตามตัวบุคคลบ้างแล้วคอสชอ,อยู่มา8ปีกว่าเนี่ยจะ9 9ปีเปีนะมันก็ได้วางคนของตัวเองไว้ซื้อเสียงนะเพิ่มเพิ่มเงินดวงเงินเดือนให้กับผู้นำท้องถิ่นทั้งหลายนะเพราะนั้น265เนี่ยจึงเป็นฐานของคนเสื้อแดงที่พูดได้เต็มปากนะ แล้วก็คนที่ค่อนข้างกันเลือกฝั่งประชาธิปไตยแม้ไม่เป็นเสื้อแดงมันได้265นะครับทีนี้มาดูการเลือกตั้งปี62ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าคะแนนเสียงของเพื่อไทยนะแม้ว่าจะมาเป็นที่หนึ่งเนี่ยนะครับแต่ลดลงไปลดลงไปเหลือ136 ใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่นะร้อยสาสะได้แบ่งเขตอย่างเดียวไม่ได้บัญชีรายชื่อแน่นอนนะเพราะว่าเพื่อไทยนะแยกไปเป็นอ่พักอะไรนะรวมไทยอ่พักอะไรนะนี่ก็ลืมไปเลยที่โดนโดนโ,โดนยุบอ่ะนะเนเพราะนั้นเนี่ยนะโดนเขาเล่นแผนสกัดได้แค่ร้อสาสยังไม่นับการโกงอีกนะฮะ จาก160อ่265นะหรือ136เนี่ยเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมต้องตั้งคำถามนะรัฐบาลคุณยิ่งรักนะพอพ้นไปแล้วเนี่ยนะมาเลือกตั้งใหม่เนี่ย <c oughs> ปรากฏว่าคะแนนหายลงไปะเกือบครึ่งต่อครึ่งนะ ถ้าบอกว่าแตกไปอยู่ที่นะเพื่อชาตินะซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นพักที่นะน่าจะอยู่ในเครือข่ายของเพื่อไทยนะเพื่อชาติกลับได้แค่5คะแนนนะนี่แล้วมีพักเล็กพักน้อยเกิดขึ้นเยอะไปหมดนะมีแม้กระทั่งพักที่พยายามจะทำให้คนหลงนะพักพลังไทยรักไทยอะไรเงี้ยนะ ได้บางคนหนึ่งหัวหน้าพักน,นะเราจะสังเกตเห็นว่านะฐานเสียงของเพื่อไทยเนี่ยนะมันถูกแตกออกมานะจาก265สมัยคุณยิ่งรักเนี่ยนะตอนนี้เหลือ136ใช่ไหมแล้วถ้าเรามองว่าเอาละอนาคตใหม่เนี่ยนะมาแรงเนี่ยคนก็เลยไปเลือกตรงนั้นนะรวมกันแล้วได้ประมาณ217นะ 217ยังหายไปอีกประมาณ 50. นะถามว่าที่หายไปประมาณ50ไปอยู่ที่ไหนนะอาจจะแบ่งมาให้คุณทางเสรีรวมไทยสักหน่อยไหมนะก็ยังขาดไปอีก40นะฝังคุณมิ่งขวัญเนี่ยอาจจะพอใช่หรือเปล่านะรวมกับเพื่อชาติด้วยอีก10หนึ่งนะครับก็ยังขาดอยู่อีกประมาณ30 เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราสามารถจะสรุปได้เลยว่าคะแนนเสียงของทางฝั่งคุณทักษิณเนี่ยคะแนนเสียงคนเสื้อแดงคะแนนเสียงฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยนะไม่เท่ารัฐบาลคุณยิ่งรักษณ์รวมกันแล้วไม่เท่าสมัยคุณยิ่งลักษแปลว่าอะไรคะแนนเสียงหดหด และที่มันหดเนี่ยนะเราดูอย่างนี้เนี่ยหดจนกระทั่งต่อให้ไม่มีสวเนี่ยก็แพ้เขาอะโดนสอยโดนอะไรไปด้วยนะจริงๆอะรวมได้แล้วนะจะเกินละแต่โดนสอยไปอะไรไปนะทั้งทุกพักและแทบทุกพักและโดนสอยนะเพื่อไทยก้าวไกลอ,อ,อ,ไอนาคตใหม่เนี่ยก็โดนเขาสอยนะ พลังประชารัฐเนี่ยนะมันคะแนน,นที่มันเพิ่มขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะพวกเราไม่เชื่อหรอกว่ามันจะได้เพิ่มจริงๆอาจารย์แล้วการโคดการโกงเนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรสําคัญเลยที่ทาให้คะแนนเสียงมันหายไปบางส่วนนะแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงนะว่าเมื่อน,นับคะแนนกันแล้วเนี่ยนะเพื่อไทยอนาคตใหม่เนี่ยนะรวมกันแล้วเนี่ยมันก็ยังได้แค่217 ไม่ไม่ถึง265เนี่ยแล้วครั้งเนี้นะถ้าเรายังตั้งโจทย์อยู่ว่าจะให้ได้377เนี่ยเราต้องตอบคำถามกันแบบไม่หลอกตัวเองนะว่าจะเอาคะแนนเสียงมาจากไหนแน่นอนครับคนตาสว่างคนรุ่นใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ3ล้านกว่าๆเนี่ยเป็นอย่างน้อยนะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยหรือว่า คนรุ่นใหม่ที่นะครับมีสิทธิ์เลือกตั้งใหม่ๆเนี่ยนะหรือเลือกตั้งครั้งที่แล้วด้วยเนี่ยก็คงจะขึ้นมานะหลายล้านอยู่นะหลายล้านซึ่งตัวนี้เราก็หวังว่าตัวนี้แหละจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะผมว่าวันนี้เพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยอยู่บนฐานความจริงนะแล้วยอมรับสว่าเกมต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันวันนี้ไม่ใช่ชิงกันเป็นใหญ่ แต่เป็นการชิงอํานาจออกมาจากเครือข่ายอนุรักษนิยมแล้วอย่าไปหวังว่ามันจะแยกกันอย่าไปหวังเขาจะแตกกันแล้วที่สุดแล้วเนี่ยนะนะมันจะทําให้เราเนี่ยชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยดึงเสียงของเข้ามาเนี่ยปิกป้อมมีข่าวกับเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยมีแต่เสียกับเสียนะครับผมต้องตีไว้ก่อนตอนเนี้ยเพราะอยากให้มันชัดนั่นแหละถ้าแบ่งข้างกันชัดเจน,นเสียงพวกเราจะได้รู้ว่านะ จะได้มาเร่งกันหนักเพราะนะวงเขาเรียกว่าปลาในบ่อเดียวกันบ่อเดิมของเราเนี่ยดีที่สุดเนี่ยได้265เมื่อปีเมื่อปี54นะแล้ววันนี้การจากการเลือกตั้งปี62เนี่ยนะมันคะแนนเสียงหายไปเล็กน้อยนะอาจจะโดนโกงบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าก็ยังถือว่าฐานเนี่ยอยู่ที่265อยู่ 265การเลือกตั้งปี66เนี่ยนะอยู่ๆเพื่อไทยจะฝันหวานว่าได้310เนี่ยมันก็ไม่รู้มาจากไหนนะแต่ว่าคือมันก็คือเป้าหมายนะอยากได้เยอะนะแต่ได้ลงมาต่ำนะถ้าเพื่อไทยยังได้265ก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะถือว่าเจ๋งนะฐานเสียงเดิมที่เคยได้แต่ทีนี้ถ้าเพื่อไทยได้265เนี่ยนะอนาคตใหม่เนี่ยนะ ซึ่งถ้าเราถือว่าคราวที่แล้วอนาคตใหม่ได้6ล้านนะครับเพราะว่าพักอะไรนะพักอะไรนะเนี่ยผมก็ลืมไปเลยเนี่ยพักที่โดนยุบไปนะคะแนนเสียงตัวนั้นก็เลยทุ่มมาให้ก้าวไกลแล้วก้าวไกลก็ได้บัญชีรายชื่อเยอะนะมันก็เลยฟุกไปด้วยนะถ้าตีซะว่างานนี้นะอนาคตใหม่ได้เสียงคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น นะเรียกว่าเสียงคนรุ่นใหม่เนี่ยและพลังสายก้าวหน้าบางส่วนเนี่ยนะ <c oughs> ทุ่มให้กับก้าวอนาคตใหม่ซึ่งวันนี้เป็นก้าวไกลเนี่ยแล้วก้าวไกลก็รักษาฐานเสียงไว้นะครับให้ได้ปริมาณใกล้เคียงกับ80นะใกล้เคียงกับ80ซึ่งนี่ก็ยากนะถ้าไม่ทำให้ชัดเจนนะทีมงานด้านเศรษฐกิจก็ยังไม่ชัดนะ หาเสียงก็ยังเป็นแบบเดิมๆเอาภาพเดิมๆได้กระแสแต่สู่กระสุนอาจจะไม่ได้นะได้นะได้ความนิยมในภาพสื่อโซเชียลมีเดียแต่คะแนนเสียงไม่ไม่เกิดอย่างเงี้ยมันก็นอาจจะได้ไม่มากกว่านี้ผมนะลุ้นอยากให้อนาคตใหม่ชัดเจนเพราะมันคือโอกาสที่ได้เปรียบที่สุดยิ่งเพื่อไทยกักเนี่ยนะ แล้วอีกอย่างนะเพื่อไทยก็ยังไงก็เป็นเป้านะเพราะวันนี้เขาพุ่งเป้าที่เพื่อไทยที่จะกําจัดเพื่อไทยลดคะแนนเสียงเพื่อไทยก็เป็นโอนาสโอกาสอนาคตใหม่สอดแทรกแต่ว่านะเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยไม่ต้องมานั่งเถียงกันมากหรอกผู้เดิมของเพื่อไทยเนี่ยมี265บบวกลบไม่มากหรอกแล้วหลายส่วนเนี่ยผมก็เชื่อว่าถอยออกมาจากเพื่อไทย แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะเพื่อไทยและก้าวไกลเนี่ยนะเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยคะแนนเสียงนะครับจากเดิม265นะจะแย่งกันมั่งทําให้หลุดให้เสียไปมั่งนะเพราะว่าถ้าไม่วางแผนร่วมกันเนี่ยก็อาจจะไปแย่งคะแนนเสียงกันแล้วอาจจะทําให้เกิดการสอดแทรกนี่ก็เป็นเรื่องที่เรากังวลกันอยู่นะผมเองก็ไม่อยากให้มันเกิดแต่ทีนี้นะถ้า265 แบ่งมาเป็นของอนาคตใหม่บางส่วนนะครับแต่รวมกันแล้วเนี่ยบวกลบแล้วก็ยังเป็น2องที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยแล้วอนาคตใหม่เนี่ยถ้าได้เสียงของคนรุ่นใหม่ก้าวไกละนะได้เสียงของคนรุ่นใหม่มาด้วยเนี่ยนะอีกประมาณสัก3ล้านเนี่ยแล้วก็หายบางส่วนหนะล้านเดิมที่เคยได้หายไปบางส่วนแต่ได้บางส่วนจากเด็กรุ่นใหม่มาเนี่ยนะซึ่งก็แปลว่านะ ทางฝั่งประชาธิปไตยเราเนี่ยเปอร์เซนต์ที่จะได้เกิน250นะโดยการรวมกันระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยนะครับประชาชาติเพื่อชาติเนี่ยนะซึ่งวันนี้ฟังแล้วก็ไม่มีน้ำเสียงอะไรเลยนะสงสัยจะไม่ไหวไม่มีอะไรแล้วมั้งนะพักสำรองที่จะขึ้นมารวมกันฝั่งเราเนี่ยพักเล็กพักน้อยนะครับถ้ารู้จักแตะมือสารสัมพันธ์กันไว้นะครับ นะถ้ามันได้คะแนนเสียงกี่คะแนนเสียงก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับก็ต้องเตรียมการเอาไว้โดยสรุปเนี่ยนะเพื่อไทยก้าวไกลผมว่างานนีนะ้เตรียมเกมสำหรับการต่อสู้กับฝั่งอนุรักษนิยมอย่ามาทะเลาะกันมากถ้าอันไหนนะครับรอมชอมกันได้คุยกันได้ก็น่าจะคุย แต่เปอร์เซนต์ถ้าดูผมว่าน่าจะคุยกันยากเพราะต่างคนต,งต่างต้องแย่งกันแล้วนี่มันคือการแข่งขันนะมันคือการแข่งขันเพราะฉะนั้นในการต่อสู้ในแข่งขันกันไปแต่ว่าก็สัมพันธ์กันไปสู้กันไปนะครับมันเป็นเรื่องปกติของประชาธิปไตยแต่ให้มองนะว่าถ้าจะลำพังหาเสียงในกลุ่มเดิม,เ,ดมเนี่ยนะแล้วแย่งกันอยู่แค่นี้ไม่คิดจะขยายไปสู่นะแวดวงอื่นเนี่ย นะมันจะ,จะได้ไม่พอนะครับไอ้ที่หวังจะได้377เนี่ยมันเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กว่าคุณหาเสียงด้วยวิธีการแบบไหนนะครับคุณมีจุดขายยังไงคุณรุกคืบเข้าไปในแดนของฝั่งอันรักษนิยมอย่างไรแต่ถ้าใชมาแย่งกันปลาในบ่อเดียวกันแล้วพวกเราที่เป็นมวลชนนี่ก็ทะเลาะกันนะอูอิลแล้วเกินกับบททะเลาะกันเนี่ยนะมีสิทธิ์จะโดนนะ กลายเป็นบัวแรงน้ำอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะผมวิภาควิจารณ์ฝั่งนะพวกเราเนี่ยนะถ้าใครไม่เข้าใจจะบอกว่าผมมีเจตนาร้ายแล้วทําให้เสียการนะเป็นคนอุ้ยนะคิดและเพี้ยนนะอะไรเงี้ยไม่มีนะผมต้องการให้ฝั่งประชาธิปไตยชนะต้องการให้นะบรรลุเป้าหมายในการเอาคอสชอเอาทหารออกจากทำเนียบนะกำจัดอำนาจเครือข่ายคอสชอ ปิดสวิตส,สวเพื่อให้ผลนะการเลือกตั้งมันออกมาแล้วเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายเราจัดตั้งพวงชนเอาไว้นะประชาชนนะรวมพลังกันเอาไว้เกมนอกสภาต้องเอามาใช้สําหรับการต่อต้านการยุบพักการโกงการเลือกตั้งแล้วก็การกระทระหารนี่คือภารกิจที่ต้องทำร่วมกันของฝั่งประชาธิปไตยไอที่ขัดแย้งกันทะเลาะกันวันนี้นะให้รู้เอาไว้ว่าศัตรูของเราคือฝั่งอนุรักษนิยมที่ต้องการนะ กำลังจะรวมพลังกันนะครับแล้วจะใช้วิธีการที่สุดแล้วก็ต้องเรียกนะสร้างความกลัวนะผีทักษิณผีก้าวไกลธนาธรเนี่ยมันก็จะเอามาใช้เหมือนเดิมแต่ผลก็น่าจะไม่เหมือนเดิมนะแต่ถ้าจะหวังให้เราได้377ขึ้นไปแล้วก็จัดตั้งโดยไม่จำเป็นต้องปิดสวิตสอวเนี่ยผมว่าเป็นหวังที่เกินจริง นะครับดูจากสถิติอยู่จากตัวเลขไปแล้วเนี่ยมันยากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดก็พิสูจน์แล้วว่าถ้าปล่อยให้มันโกงแล้วปล่อยให้มันมีสวนะใช้อำนาจในสภาได้โดยที่ไม่มีการจัดการเนี่ยบัวแรงน้ำนี่โอ้ยไม่ใช่บัวแล้วนะต้องเป็นบัวแรงน้ำใช่ไหมแหม่นี่บัวแล้วน้ำมาตั้งนานนะแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตเปลี่ยนเลยดีกว่า สุดท้ายก็บัวแล้วน้ำนะบัวแรงน้ำนะครับอ่านะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะพี่น้องครับนะลองไปดูนะลองพิจารณาดูนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ